พิธีมุทิตาสการะมหาปริยัติธรรมผู้ยิ่งใหญ่แด่คณะสงฆ์57วันอังคารที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2567วัดบ้านขุนตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเวลาแห่งมหาปีติเริ่มขึ้นเมื่อพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีท่ามกลางความปลื้มปิติใจของเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค7คือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนตลอดถึงศรัทธาสาธุชนผู้พร้อมเพรียงกันณอาคารธรรมสภาวัดบ้านขุนในพิธีกรรมพระเดชพระคุณพระวชิรกิจโสพลเจ้าคณะอำเภอฮอดเจ้าอาวาสและเจ้าสำนักเรียนวัดบ้านขุนในฐานะตัวแทนคณะสงฆ์เข้าถวายธูปเทียนแผ่เครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นนายทศพลเพื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางอารีพันจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และนายจักรพันธ์ทองอ่ำนายอำเภอฮอดเป็นตัวแทนข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์พิธีมุทิตาสักการะมหาปริยัติธรรมผู้ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ภาค7ได้เริ่มขึ้นด้วยขบวนอัญเชิญทุนการศึกษาภาษาบาลีเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิริประธานอุปถัมภ์การจัดงานตามด้วยพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2567เข้ารับทุนการศึกษาจากพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีท่านประธานสงฆ์ในพิธีมุทิตาสักการะครั้งนี้นับเป็นปีแรกที่วัดบ้านขุนได้นิมนต์และเรียนเชิญพระภิกษุสามเณรตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค7ผู้สอบผ่านประโยคบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรจำนวน123รูปอุบาสกอุบาสิกาจำนวน14ท่านรวมจำนวนทั้งสิ้น137รูปคนมารับมุทิตาแสดงความยินดีณวัดบ้านขุนเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาภาษาบาลีและการทำรงพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปและเพื่อมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยครูปแรกของวัดบ้านขุนจึงเป็นปีแห่งมหาปิติอย่างยิ่งของสำนักเรียนวัดบ้านขุนในครั้งนี้ด้วยมีพระพี่ผู้เป็นมหาปริยัติเป็นแรงบันดาลใจสามเณรจิรพลแสงมณีสุริยกล้าและสามเณรภาคภูมิอํารุงธาราผู้แทนสามเณรวัดบ้านขุนได้กล่าวสุนทรพจน์สร้างความแช่มชื่นเบิกบานและปลื้มปีติใจให้แก่สาธุชนทั้งหลายทั่วทั้งอาคารธรรมสภาอ
ท่ามกลางมหาปิติของสาธุชนและวาระอันเป็นมงคลนี้พระภิกษุปเรียนธรรม9ประโยครูปแรกของวัดบ้านขุนพระมหาเอกชัยพัทรธรรมโมผู้แทนพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ภาค7ประจำปีพุทธศักราช2567ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และกล่าวคำขอบคุณพระมหาเถระผู้มาร่วมงานทุกรูปวัดบ้านขุนได้จัดพิธีฉลองปเรียนตรงนี้เป็นจุดสำคัญในการที่ทำให้มองเห็นถึงคุณค่าของการศึกษาสิ่งนี้แหละจะเป็นพลังอย่างสำคัญผู้เรียนผู้ศึกษาจะได้มีกำลังใจโดยยิ่งขึ้นไปในการศึกษาบาลีอันเป็นการส่งเสริมและให้การความงดงามเกิดขึ้นกับศาสนาโดยยิ่งขึ้นไปขอเจริญพรปีนี้ปีแรกที่พระภิกษุสามเณรวัดบ้านขุนสอบได้ปริญญา9ประโยค1รูปซึ่งนำความปราบปลื้มยินดีท่านเจ้าอาวาสซึ่งมีความภาคภูมิใจและท่านได้นำข่าวนี้ไปบอกให้แก่พระเถระผู้ใหญ่ก็มีความภาคภูมิใจและเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายนั้นก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จึงเกิดให้มีงานนี้หลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นภาษาบาลีนะครับซึ่งการที่จะสืบสานรักษาได้เนี่ยก็จะต้องมีผู้ที่ร่ำเรียนให้แตกฉานละเอียดลึกซึ้งดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนมาถวายกำลังใจโดยเฉพาะกับผู้ที่สอบได้เนี่ยยังเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยก็จะสืบสานรักษาให้สังคมเราเนี่ยมีความสงบสุขร่มเย็นกว่าจะได้แต่ละประโยคแต่ละชั้นนั้นยากยิ่งประโยคก้าวนั้นยิ่งยากเข้าไปใหญ่หลวงพี่เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ประโยคของภาษาบาลีว่าภาษาบาลีนั้นเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาเป็นภาษาที่จะนำสันติสุขมาให้แก่มาสู่แก่ชาวโลกได้พอเห็นตัวนี้ปุ๊บก็ตั้งใจเล่าเรียนที่อยากจะเอาความรู้ในส่วนนี้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยคให้มากที่สุดทั้งแก่ประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ส่วนรวมในลำดับต่อไปคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกรวบรวมไว้อยู่ในภาษาบาลีภาษาบาลีจึงเป็นประดุจรากแก้วของพระพุทธศาสนาที่จะคอยรักษาคำสอนของพระพุทธองค์เอาไว้การศึกษาภาษาบาลียังมีอยู่ตราบใดลมหายใจของพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่ตราบนั้นยิ่งมีผู้ศึกษาภาษาบาลีมากความมั่นคงของพระพุทธศาสนาก็จะมีมากตามไปด้วยการที่ได้ศึกษาและสอบผ่านนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันรับรองในภูมิรู้ภูมิธรรมของบุคคลผู้ศึกษานั้นการจะปฏิบัติและเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปอย่างกว้างขวางก็จะถูกต้องและยั่งยืนสืบต่อไป